มือเซตติดส่วนใหญ่จะประสบการณ์เยอะๆนะครับเซิร์ฟดีวิ่งมาตั้งให้ออนุมาทัชไล่ครับซาโตไม่ทันแล้วพยายามไล่นะครับพื้นที่โฆษณาตรงนั้นนะครับป้ายโฆษณานั้นจะด้านข้างนั้นจะห่าง5เมตรนะครับจากสนามตามกติกานะครับค่ะนี่ครับความสู้ของญี่ปุ่นเขาก็เก็บเขาก็พยายามสู้พยายามทุกเม็ดแล้วนะคะซาโตะนะครับไล่ไม่ทันนะครับเรานํา2ต่อ1ทัดดาวอยู่แถวหน้านี่เซิร์ฟดีที่สุด1ใน3ของเรานะครับนุสราบอลเร็วดักได้เอาละครับตั้งมาให้ห่างเน็ตครับห่างเน็ตเราไม่ได้ตี 100% โอ้โหแต่ว่าสวยครับคือบอลห่างเน็ตแล้วออกมาแต่งช็อตได้ดีมากครับตบแรงแล้วอาจจะติดลึกออกนี่ครับนี่ทัชครับเรานำนะครับเราเสิร์ฟแล้วได้แต้มนะครับถือว่ากำไรเลยครับเป็นเจ้าในเอเชีย8ต่อ7ครับญี่ปุ่นนำได้เสิร์ฟครับที่ไรวิ่งมาตั้งครับออนุมาเคาะอ้าวไม่ต้องใช้แรงครับแรงอาจจะติดบล็อกได้ใช่ค่ะก็ต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนกันแล้วค่ะซาร่าเสิร์ฟมานะคะออนุมาเบาๆค่ะแล้วก็ได้แต้มอย่างไม่ต้องออกแรงมากก็ตีกะให้โดนบล็อกแล้วหลุดลงไปครูดลงไปลืมจิตครับเสิร์ฟ8เท่ากันเสิร์ฟดีครับเขาตั้งบอลหลอกไปทีนึงดักได้อ้าวครับอันเดอร์ครับมาริกาอันเดอร์ให้มาออนุมาลึกนิดนึงผลักบอลข้ามไปเราได้ครับเขาฟาวโอ้โหเราได้ครับจังหวะก้ำกึ่งนี่ต้องมองสัญญาณผู้ตัดสินเลยครับต้องลุ้นครับดูครับ12ต่อ10ญี่ปุ่นนำและได้เสิร์ฟโดยมิยาชิตะเรายังไม่เปลี่ยนถาประไพพันธ์ลงมาซึ่งเป็นคนรับเสิร์ฟดีด้วยนะครับถาประไพพันธ์ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งนะครับรับได้แล้วให้ตีไม่เหลือครับคือเสิร์ฟมาแล้วรับแรงยังไงถ้ารับบนแรกดีเปิดเข้าจุดนะครับเข้าเรียกว่าเซตเตอร์โซนนะครับก็คือจุดตั้งจุดเซตนะครับเปิดบอลแรกต้องขยับมาตรฐานการเปิดบอลแรกให้ดีขึ้นกว่านี้นี่เขาเสิร์ฟจี้แล้วนะครับเสิร์ฟบอลลอยเบาๆแต่ว่าเรารับได้แล้วก็สวนนะครับแต่ครับเขาทิ้งไม่เกิน3คะแนนเดี๋ยวเราก็ทันครับซึ่งตามแผนโค้ชออสนี่ก็จะเล่นเร็วนะคะแล้วเสิร์ฟหนักไปทางหมายเลข3แล้วก็13เพื่อจะทำแต้มนะคะเสิร์ฟหนักครับครับเสิร์ฟหนักของออนุมาครับโยนสูงแล้วเสิร์ฟนี่ยังไม่ 100% ครับยังไม่ 100% เขาตีเอาแล้วครับดักได้มองหลอกหรือเปล่ามองจริงครับแม่มองจริงนี่แหละครับคือการมองนี่อาจจะหลอกผู้ต่อสู้หรือว่าจะเซตไปให้เพื่อนก็ได้นะครับค่ะโอ้โหได้แต้มครับทัดดาวนะครับทัดดาวนะครับตีบอลหลังขยับเข้าใกล้หรือแต้มเดียวเสิร์ฟอีกลูกนะดูจังหวะการเสิร์ฟแล้วผู้ชมในสนามก็ฮือตามเลยครับมีเสียงฮือตามเธอค่ะดูครับโอ้โหเอาแล้วครับวิ่งตั้งครับวิ่งตั้งนี่เป็นสัญญาณไม่ดีนะก้าวกะดักได้อีกแล้วนุสราให้มาวิลาวันเรียบร้อยครับโอ้โหตามทันครับ14เท่าแล้วนะคะจังหวะนุสราเซตมานะคะและกัปตันกิฟต์แหวกเลยค่ะตีแม่นมากครับนี่ตีเข้ากลางบล็อกเขาบล็อกเขาไม่ชิดนะครับถ้าบล็อกชิดนี่ก็อันตรายแต่เขาบล็อกไม่ชิดนี่โอ้โหตีลอดบล็อกเลยระหว่าง2คนได้อยู่ที่การรับลูกแรกด้วยนะครับเปิดบอลแรกด้วยนั่นแหละครับได้แล้วหลอกแล้วตีแม่หันไปเจอพอดีตั้งห่างรับห่างรับได้เอาแล้วครับเอาใหม่ให้มาออนุมานั่นละกว่าจะได้สักแต้มเลยค่ะลุ้นลุ้นกันทุกจังหวะค่ะเจอจีนญี่ปุ่นเกาหลีทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่ได้เชิญเกาหลีใต้นะครับโอ้เจอดีกว่าจะได้แต้มแต่ละแต้มนั้นโอ้ยากเย็นภาพแบบนี้ให้เราได้เห็นบ่อยๆเราตามคะแนนเดียวครับนุสราเซิร์ฟยังเซิร์ฟดีอยู่มือขวาของเขาครับแม่ซาอุริมาอยู่ทางขวาย
22-20นะคะเขานำเรา2แต้มค่ะนิ่งอยู่นะครับโค้ชถือสวยแล้วค่ะตอนนี้จังหวะการกระโดดตบของเธอนะคะโอ้โหนี่เสิร์ฟตบจี้ไปที่เซาริครับเรายังไม่ให้เขาหนีไปไกลนะครับคือถ้ามีจังหวะเมื่อไรเนี่ยเราทันมันพลิกได้อย่างงี้นะครับดูเสิร์ฟครับออนุมาโอ้โหเสิร์ฟยังดีครับวันนี้ยังไม่มีพลาดเขาเล่นมือซ้ายไม่แรงครับทางเกากะเอาครับโอกาสของเราวิลาวันยอดยังอยู่เขาต้องเอาลงพื้นไปแล้วลงพื้นไปแล้วครับโอ้โหลงพื้นครับพุทธศิลป์บอกชี้มาเลยเขาเห็นครับชุงเซไหลแต่ตาดีมากครับพุทธศิลป์สวมแว่นตานะครับแล้วตาดีจริงๆครับนี่ครับนี่ค่ะคือลักษณะอย่างนี้ผู้เล่นจะพุ่งเอามือท่าไปกับพื้นท่าไปกับพื้นดูครับลงพื้นนั่นนะครับลงพื้นจริงๆคือท่าไปกับพื้นถ้าโดนหลังมือนี่ถือว่ายังไม่ลงพื้นนะครับบอลจะกระดอนขึ้นมาแล้วเล่นได้ลงก่อนแล้วก็มือแล้วสอดเข้าไปนะครับขอเวลานอกครับโค้ชมาดำเนินเวลานอกเลยแต้มสำคัญเพราะเป็นช่วงปลายเซตแล้วด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าแต้มยังไม่ห่างคะแนนหรือว่าทิ้งไม่เกิน3คะแนนค่ะสำหรับทีมไทยกับญี่ปุ่นในนัดนี้นะคะแก้เกมและเริ่มต้นกันใหม่ค่ะนี่ถ้าพูดภาษามวยก็ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมานะครับเดี๋ยวเรานำเขานำเดี๋ยวเราตามทันเขาตามทันมีหมดครับเซตแรกเท่านั้นครับมีครบทุกรสชาติแล้วนี่ครับมาดาเบนี่ครับคุมทีมญี่ปุ่นจนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับและตั้งเป้าถึงเหรียญทองเหรียญทองที่ริโอเดอจาเนโรนะครับ22เท่ากันเสร็จดีขยับไปตั้งครับเบียชิตะนาเกาโอกะติดบล็อกโอ้โหสุดยอดแต้มแบบนี้แล้วค่ะที่ทีมสาวไทยทำได้นะคะนี่เป็นการบล็อกนาเกาโอกะแล้วได้แต้มครั้งแรกของเรานะครับเต็มมือค่ะเต็มมือกับตันค่ะแม่แล้วมาเป็นช่วงเวลาสำคัญคือปลายเซตวิลาวันนี่ยอดจริงๆครับแม่ยอดจริงๆต้องแม่ขาวสะอาดแบบโอ้โหนี่ก็บล็อกแบบคลีนเลยครับแม่ต้องบอกอย่างนั้นนี่แล้วพอได้แต้มเนี่ยก็มีความสะใจค่ะโอ้นี่ญี่ปุ่นเขาเวลานอก2ครั้งติดนะครับดูครับนี่ก็ขอแวบเดียวนะครับขอแวบเดียวไปเล่นเสร็จกลับมาขอต่อเลยอย่างน้อยเพื่อเบรกเกมของเราครับเบรกเกมของเราให้เกมของเราสะดุดโมเมนตัมมาทางเรานะคะนั้นก็ต้องหยุดเกมชั่วคราวเอาครับดูออกมาวันนี้ยังไม่ถึง 100% นะครับคือน้ำหนักยังไม่ 100% เน้นแบบเปอร์เซ็นต์ในการลงนะครับแล้วก็เสิร์ฟจี้ดีครับเสิร์ฟเอาเคลื่อนตัวไปตั้งบล็อกหน้าอีกนี่ครับเป็นการบล็อกที่เขาต้องครั้งที่2รับได้ยังอยู่หนักได้ไหมยังอยู่ครับหาครับพอที่3ไปก่อนแล้วก็หลังสวยมากโอ้โหแต้มที่เรียกว่าได้ใจจริงๆนะคะแม่อยากจะให้เซตนี้เลยครับเนี่ย24นะครับอยากจะให้ถึง25เลยโอ้โหดูครับดูช่วยกันลองบอลกันเต็มที่กับตันก็เกี่ยวเข้ามาแล้วสุดท้ายนี่แหละค่ะปิดคะแนนนี้ได้อย่างสวยงามโอ้ตีไปหลังนี่ตีไม่ตีเน้นทิศทางนะครับคือเขาก็เป๋แล้วนะคะเอาละครับ2เซตพอยต์นะครับเรามีโอกาสครับมีโอกาสอีก1ครั้งที่จะเสียได้นะครับเสร็จให้ลงนี่แหละครับล้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับใครปิดปัดจีติดเซตครับโอ้โหปิดเซตเลยครับกำลังใจมาแล้วค่ะ25 22ค่ะได้เซตแรกไปก่อนนะคะทีมสาวไทยโอ้โหชาติชายฮอลแทบแตกครับยิมเนเซียมแทบแตกดูครับหลอกยังมีเวลาหลอกครับเล่นบอลเร็วแล้วหลอกโอ้โหมาเรามาสุดยอดตรงนี้เองครับแล้วตั้งมือเดียวนะครับเป็นบอลตั้งของนุสราด้วยมือเดียวแล้วพอดีให้วิลาวันมาจากไหนไม่รู้นะคะแต่เธอก็ตบลงไปได้25ต่อ22ครับเขาน้ำ1-0ครับจังหวะแฟนชาติชายฮอร์นี่ลองกันเต็มที่นะคะเซตแรกเราได้ก่อนนี่กำลังใจนี่มาแล้วนะคะโอ้โหนี่มากันจัดเต็มมาเป็นผู้โชคดีนะคะที่สามารถเข้ามาสู่ชาติชายบอลภาพแบบนี้ให้เราได้เห็นบ่อยๆเราตามคะแนนเดียวครับนุสราเซิร์ฟยังเซิร์ฟดีอยู่มือขวาของเขาครับแม่ซาอุริมาอยู่ทางขวาแก่เ
22-20นะคะเขานำเรา2แต้มค่ะนิ่งอยู่นะครับโค้ชถือสวยแล้วค่ะตอนนี้จังหวะการกระโดดตบของเธอนะคะโอ้โหนี่เสิร์ฟตบจี้ไปที่ซาอุริครับครับได้เสิร์ฟเสมอกัน1-1ทางครับตีไปหลังวันนี้ออนมานิตีนเล่นทางนะครับซาอุริรับได้ครับรับได้ตั้งให้ห่างนิดนึงล็อกออกบล็อกออกครับล็อกออกเราได้แต้มครับนะคะเซตได้นิ่งเลยกันกันตุสราแล้วเขาบล็อกนะครับดิวัสกะบล็อกออกโหมันต้องไปคว้าแล้วเดี๋ยวจะโปรดมากครับไปต่างประเทศด้วยนะคะเอาครับชมต่อครับเรานำอยู่11-5บล็อกโอ้อะไรก็ดีนะคะตอนนี้ดูนาเกากะท่าตีติดบล็อกซะแล้วนี่โอ้แล้วเดี๋ยวต้องไปทางซาอุดิหรือเปล่าดูครับออนุมาขึ้นบล็อกบล็อกได้นี่มันนี่เราก็นำอยู่6คะแนนอยู่นะครับแก้กันทุกแต้มต้องว่าต้องบอกว่าทุกวินาทีเลยครับตั้งขึ้นมาเร็วครับต้องเข้าเร็วเขาขยับมาให้ซาอุริยอดน่ะเขาหยอดไปหลังขยับมันจะหยอดใกล้แล้วหยอดไปหลังทางหน่อยครับทางหน่อยจะตีได้โอ้โหล้มลุกคลุกคลานกับซาโตะมือลิโบโร่ของเขาโอ้นี่ห่างดูแล้วคอนเซ็ตดูครับดูคอนเซ็ตคือมาริกานะครับมาริกาเป็นคนเซตครับโอ้โหแมตช์ที่เล่นกับจีนรุ่มจิตก็เซตหลายลูกนะคะเซตสวยๆหลายลูกดูอีกแต้มนึงครับซาอุริเสิร์ฟดูครับเขาเสิร์ฟไปทางไหนเปลี่ยนทางไปหลังโอ้ตั้งมาครับให้ตีทัชอ้าวแม่นุสราสองแต้มที่เราได้เมื่อสักครู่ไม่ได้เซตเลยนะครับดูเซตนี้ก็ไม่ได้ใช้นุสรานะครับเราแก้ไขช่วยกันดีมากๆครับไปทัชบล็อกของบริษัทนะครับเราได้ตาม15-9ครับเรานำ6คะแนนนำ1ครับ3คะแนนโคจนมีส่วนเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่7เลยนะครับอยู่ข้างๆนี่เล่นจะทราบเอาละครับนับนิ่งๆมาดาวแก้ตัวครับเยี่ยมมากนะคะนี่แหละค่ะภาพหลุดๆอยู่เรื่อยนะคะไม่เครียดค่ะในทีมวันนี้เรายังมีอีกแผนหนึ่งคือถามประภัยพันธ์ยังไม่ได้ลงเลยนะครับใช่ค่ะยังไม่ได้ลงเลยครับที่เด็ดกับถามประภัยพันธ์นะคะจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยค่ะคือเขาอาจจะอ่านนะครับดูจังหวะนี้เสิร์ฟของโอ้โหนุสราเสิร์ฟให้เขาโหดรับแก้ไขครับตะเกากะแก้ไขติดโอ้โหอีกครั้งนึงมาติดเน็ตครับ4จังหวะครับ4จังหวะไม่ได้โดนบล็อกครับถ้าติดเน็ตสปริงหรือเดียดออกไปเล่นอีกครั้งนึงครั้งที่4ถือว่าเป็น4ครั้งครับดูครับนาเกากะตีโอ้โดนแถบครับชัดเจน คือโดนแถบแล้วกลับมานี่ครับ22-17ลุทาเสิร์ฟนี่เสิร์ฟหลากหลายมากครับแล้วแต่โค้ชสั่งครับล็อกติดตัวโดนตัวเขาอีกครับบอลยังไม่ถึงพื้นแล้วบอลตัวเขา ดูครับเดี๋ยวดูครับท่าช้าบอลยังไม่หล่นถึงพื้นเขาหลบไม่ทันเอาบล็อกนะครับนั่นแหละครับโดนซาอุริเห็นไหมครับโอ้โหตอนนี้ทุกอย่างมาทางฝั่งเราขอให้รักษามาตรฐานยาวๆครับ23-17อันเดอร์ครับอันเดอร์ซาอุริตีครับแก้ไขต้องแก้ไขครับชกบอลข้ามโอกาสของนาเกากะติดล็อกโอ้โหดูอารมณ์ครับดูความสุขของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแล้วเชื่อว่านอกจากที่ชาติชายบอลที่บ้านนะคะคนที่ดูช่องเจ็ดสีน่าจะมีอารมณ์เดียวเอาเป็นทั่วประเทศครับคุณสองส่วนทั่วประเทศครับก็น่าจะมองข้ามไปถึงเซตที่3แล้วนะครับเพราะว่า7คะแนนที่ตามอยู่เรายังเซิร์ฟดีตีครับนาเกากะเขาได้มาครับเขาก็สู้นะครับญี่ปุ่นครับนาเกากะตีทัชแล้ววันนาพยายามจะเกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวมือเดียวนี่ยาก
ดูครับคนที่เสิร์ฟดีของเขาหัวหน้าทีมนะครับซาริไม่แรงแต่ว่าพุ่งนั่นแหละครับแต่เรารับได้ให้ตีเซตไว้ครั้งแรกอ้าวจบครับจบทัชครับทัชเอาโอ้โหมาเห็นลูกออกดูครับเซตได้ดูจังหวะนะครับโอ้โดนครับโดนมือครับโดนมือของอิวาสกะนะครับนะครับอเล็กซิสครับคนในนะครับด้านในนั่นครับนิ้วสะบัดเลยนะครับเห็นชัดเจนโอ้เอาชนะแบบประทับใจอีกเซตหนึ่งนะครับโอ้เล่นดีทุกคนครับญี่ปุ่นเขาก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาตรฐานครับเราดีทั่วถึงนะคะมือเดียวยากดูครับคนที่เสิร์ฟดีของเขาหัวหน้าทีมนะครับซาริไม่แรงแต่ว่าพุ่งนั่นแหละครับแต่เรารับได้ให้ตีเซตไว้ครั้งแรกอ้าวจบครับจบทัชครับทัชเอาโอ้โหมาเห็นลูกออกดูครับเซตได้ดูจังหวะนะครับโอ้โดนครับโดนมือครับโดนมือของอิวาสกะนะครับนะครับอเล็กซิสครับคนในนะครับด้านในนั่นครับนิ้วสะบัดเลยนะครับเห็นชัดเจนโอ้เอาชนะแบบประทับใจอีกเซตหนึ่งนะครับโอ้เล่นดีทุกคนครับญี่ปุ่นเขาก็ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาตรฐานครับเราดีทั่วถึงนะคะ2ตัวอยู่เลยนะครับเขาเสิร์ฟจี้เลยครับเสิร์ฟหยอดเข้าเร็วนี่ครับเดี๋ยวไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ต้องเป็นของเราคุกเข่าลงไปเซตนะครับอุสราดูครับทุ่มเทจริงๆคือเป็นคนเซตที่แบบหลากหลายครับทีมรองนั้นเขาจะต้องตามครับตามไปเราก็หลอกเข้าไปเรื่อยๆด้วยทันดาวเสิร์ฟครับทีมนี้ถือว่าสุดยอดตั้งแต่เกมปีมาแล้วนะครับอุสรามาแล้วครับตั้งให้บอลกลางรับได้เขาใช้ความดีเอมบาตะตั้งให้เคาะจากข้างหลังต้องอยู่ครับยันไว้อยู่ว่ายันไว้ได้แล้วบล็อกรับได้อีกเอาแล้วครับเจอเหนียวเราบ้างเราก็เหนียวเคาะนี่ครับนี่ครับไม่ได้ตีแรงครับตีเล่นทางสุดยอดเอาไปมาสุดยอดเราก็เหนียวนี่ครับปื้มจิตอันเดอร์กลับหลังให้แล้วดูครับตีหนีครับตีข้างหน้าลงข้างหลังส่วนเครื่องป้องกันที่มือซ้ายอยู่เลยนะครับนี่ครับการบาดเจ็บของท่านดาวเสิร์ฟดีครับปลื้มจิตเอาอันเดอร์ไม่ได้ครับเซตตั้งหลังอุมาตั้งให้ออนอุมาตีหนีบล็อกเอี้ยวตัวตีดูครับเอี้ยวตัวบิดตัวตีเพื่อให้บอลนั้นหนีบล็อกดูครับนี่ครับเล่นทุกทางเลยสุดยอดตัวเอี้ยวไปทางนึงเนี่ยกบไปอีกทางนึงนะครับดูที่ขนาดมีการเจ็บหัวไหล่บ้างครับตอนนี้คงลืมแล้วค่ะลืมเจ็บทุกอย่างแล้วค่ะเยี่ยมมากๆอ่ะขอเวลานอกครับดูแต้มนี้สักหน่อยครับเลข5นะครับเลข5คะแนน17ต่อ22ครับอยู่ที่เปิดบอลแรกก่อนครับเปิดบอลแรกเอาละครับมาตีเรียบร้อย23ขึ้นท่านนะครับมาต้องบอกว่าแม่เขาบอกจะขึ้นท่านทองหรือท่านเพชรไปเลยก็ทำได้นะครับโอ้โหแม่หรือว่าขึ้นนี่มือเซ็ตเหมือนจะรู้แล้วนะคะทีมญี่ปุ่นมิยาชินตะครับเอาเสิร์ฟเขาวิ่งไปตั้งครับอาชิโมโตะติดโอ้โหดูหันใจจะเล็กๆแต่ยอมนี่ยอมครับดูสีหน้าแววตาของซาโอริทราบเลยครับเพราะวันนี้เราเล่นดีครับเขาต้องยอมรับเราเล่นดีทุกคนขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็ดีแต่ว่ามีบางช่วงที่จะทำมาตรฐานได้บ้าง7แมตช์พอยต์ครับวิลวันเสิร์ฟดูครับวินาทีที่เราจะได้แชมป์ครับเอาละครับวินาทีที่เราจะได้แชมป์เล่นช่วยสองดูกับทีเด็ดเลยครับยังอยู่เอาครับเขาตีแก้ครับตีแก้ไขออกโอ้โหจบเลยครับสุดยอดครับเราแชมป์ครับทีมไทยเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2ครับดูครับดูเป็นความสำเร็จแล้วเป็นความยิ่งใหญ่ของทีมสาวไทยนะคะที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนะมีความสุขมากโอ้ก้มลงกราบเลยนะคะนี่ไม่ใช่กราบที่ชาติชายฮออย่างเดียวทั่วประเทศครับ
ส่งไปถึงคนไทยทั้งประเทศนะคะความสุขที่พวกเธอมอบให้กับคนไทยในวันนี้นะคะเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่2นะคะในสมัยแรกคือ2009และทำสำเร็จอีกครั้งที่นครราชสีมาค่ะเป็นความสุขจริงๆนะคะของคนไทยทั้งประเทศค่ะครับต้องบอกว่าหมดเจ็บจริงๆครับวันนี้โอ้โหเขายอมรับนะครับดูแล้วเขาในช่วงเซตที่2ที่3นี่เปลี่ยนตัวกันหมดนะคะผู้ที่จะทำให้เรานั้นจับทางไม่ถูกแต่วันนี้พวกเขาทำดีที่สุดแล้วนะคะดีมากๆมาดูวันนี้คนไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เสียใจเลยนะครับเพราะนี่เป็นแผนเป็นแท็กติกสู้กันทุกอย่างครับทีละ3เซตรวดครับ25 22 25 18 25 17นี่ก็เป็นสกอร์ที่มาตรฐานเราดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นค่ะตอนนี้22แล้วลดลงมานะครับโอ้โหเป็นการพิสูจน์นะว่าเราเจอกับเขาเมื่อนัดก่อนหน้านี้ด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างห่างแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแหละว่าวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเราครบเครื่องเราองค์ลงทุกคนนะคะแล้วก็ทำให้มีความสำเร็จในวันนี้จริงๆค่ะพิสูจน์แล้วค่ะว่าการเจอครั้งนี้เราเยี่ยมจริงๆครับครับวินาทีแห่งความดีใจแล้วก็ความปลาบปลื้มที่มอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศครับพักกันนะครับเดี๋ยวกลับมาจบช่วงท้ายครับ